สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังไม่มีแผนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญในเวลานี้จนกว่าการซื้อหุ้น 25% ของเซอร์จิมแรดคลิฟที่แมนยูจะสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับซึ่งในกรณีของเทนฮากนะครับก็เป็นกรณีเดียวกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทางบอร์ดบริหารแมนยูนั้นรอให้เซอร์จิมแรดคลิฟซื้อหุ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเสียก่อนถึงจะมาคุยอนาคตของเทนฮากว่าจะอยู่ต่อหรือจะไม่อยู่ต่อนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจาก The Independent นะครับที่ออกมารายงานแจ้งทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของแคลซิโอเมอร์คาโตนะครับที่ออกมารายงานว่าเทนฮากต้องการตัวแทนคาซิมโลในตำแหน่งกองกลางตัวรับในปีหน้าซึ่งอาจจะได้ความช่วยเหลือจากเซอร์จิมและคลิปก็ได้ซึ่งในตอนนี้ทางเทนฮากนั้นก็มองว่าตูรามจากสโมสรนีสมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะมาทดแทนตำแหน่งของคาซิมโลในปีหน้านะครับซึ่งในตอนนี้นะครับนักเตะจากสโมสรนีสเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ตูรามแค่คนเดียวนะก็ยังมีตัวดิโบอีกนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญาด้วยคาดว่านักเตะ2คนนี้อย่างตูรามกับตัวดิโบนะครับแมนยูอาจจะใช้อำนาจของเซอร์จิมและคีฟหลังจากที่เขาประกาศซื้อหุ้น 25% สำเร็จนะครับเพื่อที่จะดึงนักเตะทั้ง2คนนี้มาเข้าร่วมทีมแมนยูนะครับว่ากันว่าอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์ปีหน้าปี2024แต่ในช่วงหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้อาจจะไม่ทันสำหรับดึงนักเตะ2คนนี้มาร่วมทีมแมนยูเพราะว่านักเตะ2คนนี้เป็นนักเตะคนสำคัญของสโมสรนีสซึ่งสโมสรนีสในตอนนี้ก็กำลังที่จะลุ้นแชมป์ลีกแล้วก็กำลังที่จะทำทีมให้ติดท็อป4เพื่อที่จะให้ไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของกูรูลูกหนังอย่างโพเรียนโพลเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวจาก Sky Sport นะครับที่ได้ออกมาการันตีว่าแข้งวัย27ปีมีความสามารถมากพอที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้โดยแข้งรายนี้นะครับมีชื่อว่าเซลูกีลัสซี่นะครับนักเตะจากสโมสรสตุตการ์ดนะครับที่ตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอยู่นะโดยฟอเรียนโพลเทนเบิร์กนะครับเขากล่าวสั้นๆถึงกีลัสซี่ไว้ว่าแน่นอนที่สุดว่าเขามีร่างกายแข็งแรงและรูปร่างที่ดีเขารู้วิธีการทำประตูและรู้วิธีการวางตัวในห้องแต่งตัวด้วยอย่างไรก็ตามมีคนตั้งคำถามว่านี่เป็นแค่ผลงานปีแรกที่โดดเด่นขึ้นมาเท่านั้นและอาจจะยกระดับในปีหน้าต่อมาก็ได้ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่แต่แน่นอนว่าในตอนนี้เขากำลังอยู่ในวัยที่เหมาะสมและมีประสบการณ์มากพอสำหรับเล่นในพรีเมียร์ลีกฟอร์เรียนโพลเทนเบิร์กกล่าวสั้นๆถึงกีลัสซี่ไว้เท่านี้นะครับซึ่งนักเตะอย่างกีลัสซี่นะครับก็มีค่าฉีกสัญญาแค่17.5 ล้านยูโรเท่านั้นทำให้ในตอนนี้หลายสโมสรทั่วยุโรปเลยนะครับก็สนใจจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้โดยว่ากันว่าสโมสรคู่แข่งของแมนยูเนี่ยก็จะเป็นนิวคาสเซิลแล้วก็ดอร์ทมุนด์นะครับที่สนใจนักเตะรายนี้มากๆสถิติของกีลัสซี่ในซีซั่นนี้กับสตุตการ์ดนะครับก็คือเขาลงเล่นไป14เกมยิงไป18ประตูทำไป2แอสซิสต์รวมทุกรายการและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากแคลซิโอเมอร์คาโตนะครับที่ออกมารายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในตอนนี้สโมสรสตุตการ์ดได้ยื่นสัญญาให้กับกีลัสซี่พิจารณาแต่ทว่าทางกีลัสซี่ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากสตุตการ์ดไปถึง2ครั้งแล้วเนื่องจากว่านักเตะรายนี้ต้องการที่จะย้ายทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆในอาชีพการค้าแข่งของเขานะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Talk Sport นะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังที่จะแย่งตัวแดนเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการด้านกีฬาของนิวคาสเซิลมาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของแมนยูหลังจากที่เซอร์จิมและคีฟซื้อหุ้น 25% ของแมนยูสำเร็จนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้เปิดรายชื่อว่าที่กุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพร้อมที่จะเปิดเลทราคาออกมาแล้วในตอนนี้โดยว่ากันว่าเต็ง1คือแกรแฮมพอตเตอร์อดีตเฮดโค้ชของเชลซีโดยมีเลทราคาอยู่ที่4-1แล้วก็เต็ง2นะครับก็เป็นซินีดินซีดานเฮดโค้ชของเรอัลมาดริดอยู่ที่ราคา5-1นะครับส่วนอันดับต่อมานะครับก็ได้แก่ลูเบนอาโมริมโค้ชหนุ่มชาวโปรตุเกสวัย34ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่มีเรทราคาอยู่ที่10-1นะครับตามมาด้วยโรเบโต้เดเซบีและอูไนเอเมรี่ที่มีราคาเท่ากันอยู่ที่12-1นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีชื่อของอันโตนิโอคอนเต้และก็คีแลนแมคเคน่ากุนซือหนุ่มของทีมอิปสวิชทาวน์นะครับที่ติดโผเข้ามาด้วยในตอนนี้นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ในแดงเดือดที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้นะครับมันก็อาจจะเป็นนัดชี้ชะตาของเทนฮากนะครับว่าจะได้อยู่แมนยูต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายคนที่ผ่านเข้ามาแล้วสุดท้ายนะครับก็มักจะโดนปลดในนัดแดงเดือดแบบนี้เลยนะครับแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะฮะรอดูกันต่อไปนะครับทุกคนต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับที่ออกมารายงานว่าเมื่อการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูของเซอร์จิมสำเร็จเสร็จสิ้นเซอร์จิมจะโฟกัสในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระดับบอร์ดบริหารแมนยูก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนะครับ
ต่อมานะครับก็ตามรายงานของอารันนิกสันจากเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนซิตี้กำลังจับตามองเฮเดนแฮกเน่กองกลางของมิสเดิลโบนะครับวัย21ปีรายนี้อยากจะดึงนักเตะสัญชาติอังกฤษล้วนๆเลยนะครับมาสร้างทีมนะครับประมาณว่าอยากเห็นนักเตะอังกฤษมากกว่านักเห็นทีมชาติอื่นนะฮะก็เหมือนว่าจะเป็นการเหยียดนิดนึงนะเหยียดเชื้อชาตินิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับค่าตัวของนักเตะรายนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์เท่านั้นถ้าเกิดว่าจะดึงมานะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจิมและคีฟจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ที่เขาวางเอาไว้หรือเปล่านะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ90นาทีนะครับที่ดอมารายงานว่าอาบีเลซิกสนใจที่จะยืมตัวจอร์นซานโชจากแมนยูแต่ทว่าค่าเหนื่อยและค่าตัวของซานโชสูงเกินไปทำให้เป็นอุปสรรคในการย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตน่าที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ